เราจริงๆแล้วว่าทุกความสัมพันธ์น่ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นเลิกกันด้วยเพราะอะไรอ่ะมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเสียใจอยู่แล้วแล้ว2ปีกว่าๆก็คือสําหรับบ๊อบอ่ะเอาว่ามันเป็นเวลาที่แบบมันนานมากแล้วระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆจริงๆเรื่องราวมันนานหรือยังตัดสินใจมานานคือเอาจริงๆแล้วอ่ะอ๊อฟอ่ะไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยเว้ยตัวเองอ่ะเอาก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือสำหรับตัวเองนะเอารู้สึกว่างงเพราะว่ามันไม่มีชายอะไรบอกมาก่อนล่วงหน้าเลยสำหรับเรานะที่แบบมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะเองก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าเป็นคนแบบคือเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรเราก็โพสต์เราก็ทำตามที่เรารู้สึกอะอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับความรักก็ยังดีอันนี้ใครตัดสินใจใครตัดสินใจคือมันเกิดจากการที่เรื่องต้นเลยเนี่ยมันเริ่มจากการที่อ๊อฟอะสภาพจิตใจอ๊อฟสูญเสียแม่ไปใช่ไหมแล้วเขาเหมือนเอาง่ายๆครับมันเหมือนเขาให้เวลาเราในการที่เราจะฮิวความสูญเสียข้างในของเราอะไม่พอคือเขาไม่มีเวลาร้อยยี่สิบกว่าวันเนี่ยอ๊อฟอยู่กับแม่มา35 ปีอะแล้วจะให้อ๊อฟกลับไปเป็นเหมือนคนเดิมตอนที่แม่ยังอยู่มันยากไหมล่ะคือเขาเห็นว่าเราเศร้าไม่มีความสุขไม่ใช่หรอครับคือเอาจริงๆแล้วว่าออฟอะระยะเวลาที่ผ่านมาคือออฟมอบความสุขให้กับคนรอบข้างออฟตลอดจนบางทีออฟก็ลืมมอบความสุขให้กับตัวเองเราก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแผลของเราอะให้มันหายอะไรเงี้ยซึ่งออฟจะบอกว่าระยะเวลา100 กว่าวันที่ผ่านมาหลังจากที่แม่เสียไปออฟก็อยู่กับเขาทุกอย่างมันก็เป็นชีวิตปกติคือเราก็มีเวลาให้กันออฟก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไงแต่เพียงแต่ว่าออฟก็เข้าใจแหละว่าในบางครั้งที่โอเคเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เรามีงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาของออฟปกติถ้าตอนที่แม่ยังอยู่อ่ะก็จะเป็นแม่ครอบครัวแล้วก็เขาแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่เขาแม่ไม่อยู่ออฟก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์ของเขามันต้องการคืออะไรอะไรเงี้ยคือเหมือนทางซีจูเขาต้องการที่จะเขาว่าออฟไม่เหมือนเดิมเขาว่าออฟไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบคือให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันก็ไม่สามารถทำให้ความรักมันไปต่อได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขารู้สึกตั้งแต่ช่วงคุณแม่ป่วยหรือว่าตอนหลังเขารู้สึกตั้งแต่ตอนที่เรากลับมาจากทัวร์ยุโรปตัวเองพอคุณแม่เสียไปเผาวันเผาคุณแม่แล้วก็6 วันแล้วก็บินไปทำงานยุโรป1 เดือนแล้วก็ระยะเวลาตลอดเวลาตอนที่อ๊อฟอยู่ที่ยุโรปที่อ๊อฟทัวร์อยู่อ๊อฟก็คุยปกติคือใช้เวลาคุยไลน์มีเวลาอะไรแล้วก็ส่งบอกเขาตลอดเวลาก็ไม่อย่างที่อ๊อฟบอกอ่ะอ๊อฟก็ไม่รู้ว่ามันมีสัญญาณอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญในชีวิตเราแล้วอ่ะเขาเคยบอกไหมคะว่าอาจจะขอเวลาเราอีกนิดนึงคือจริงๆอะก่อนหน้านี้เราเคยทะเลาะกันเลิกกันมา1 ครั้งแต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้เลิกกันนะฮะมันเป็นแค่ห่างเพื่อให้ทบทวนในสิ่งที่เราอะรู้สึกสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยครับหลังจากคุณแม่เสียหลังจากคุณแม่เสียเลิก1 รอบตอนช่วงเดือนธันวาคมพี่บอยบอกในการอะไรนะครับตอนพี่ออฟเองตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมหรือความรักเราน้อยลงกับเขาถ้าพฤติกรรมการอยู่คนเดียวของตัวออฟเองมากขึ้นแต่ว่าความใช่อยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าความรักอะเท่าเดิมคือออฟเคยถามเขานะว่าอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกว่าฉันได้ความสัมพันธ์กับเธอน้อยลงออฟก็ให้คือออฟให้เขาทุกอย่างหมายถึงว่าให้ทั้งเวลาเราทำงานเรากลับมาเรามีวันหยุดเราก็อยากจะใช้เวลากับเขาซึ่งบางทีเราก็เวลาเราทำงานเนาะมันก็เราก็อยากนอนเราก็ตื่นที่มาใช้สายทิ้งล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คือใจเราก็เราก็อยากอยู่ด้วยกันคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอทุกอย่างมันยังเป็นปกติอ่ะเอาสำหรับออฟเราพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีที่สุดออฟถ้าในมุมของออฟอะออฟว่าออฟพยายามอยากเต็มที่ที่สุดแล้วอะคือเขาออฟคนเราส่วนใหญ่ครับเวลาเราเคยได้อะไรเรามักจะคิดว่าเราจะได้แบบนั้นตลอดถูกไหมคือสำหรับมุมออฟนะบอกก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือบางทีแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รักคุณน้อยลงทีแต่ว่าเรารักตัวเองมากขึ้นหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เห็นกับตัวนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแผลของเราที่มันอยู่ข้างในใจเราอะถ้าคุณให้เวลาเรามากกว่านี้มันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เรามีความรู้สึกเรารู้สึกว่าเรามีความพยายามยื้อความรักไหมครับพี่ออฟหรือว่ายังไง
คือเอาก็ยื้อเต็มที่นะหมายถึงว่าเอาไม่ได้ยื้อถึงขั้นแบบคุกเข่ากอดขาเขาแต่เอาแค่บอกว่าเธอลองดูในสิ่งที่ฉันเคยทำให้เธอว่าฉันไม่พยายามยื้อเธอตรงไหนว่าฉันไม่พยายามรักษาความสัมพันธ์ของเราตรงไหนการคุยกันไม่ดีใช่ไหมเวลาตอนตัดสินใจตอนกลางในวันที่เลิกกันเนี่ยในวันที่บอกว่าจะเลิกกันจะจบกันเนี่ยคือตอนเช้ายังดีอยู่เลยเพียงแค่มันเป็นเรื่องที่ออฟพูดขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่สำคัญอ่ะเขาไม่สำคัญแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่อยากจะมานั่งอธิบายอีกแล้วอ่ะออฟถามเขาว่าเธอจะให้ฉันแบบกลับไปเหมือนตอนที่แม่ฉันยังอยู่เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาหลักคือเรื่องนี้เลยใช่ไหมคือเพราะว่าจริงๆปัญหาหลักๆอะมันคือที่ใจเอาเองถ้าเอาจริงๆนะคือต้นเหตุมันเกิดมาจากใจออฟมันยังไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นที่เราจะแบบมอบความรู้สึกดีๆทั้งหมดให้กับคนหลายๆคนแต่ในวันนี้เราก้าวออกมาเรายังมีความรู้สึกยังไงกับเขาครับพี่คือเราก็ยังรู้สึกหวังดีนะกับหวังดีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีมากๆในชีวิตท็อปเลยเนี้ยแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อะเนาะก็คือลงโพสอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาที่คนจะแบบมีแบบว่าหมั่นไส้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไปอะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปได้แบบอย่างแข็งแรงอะไรเงี้ยมีโอกาสกลับมาคบกันอีกครั้งคือเอาจริงๆแล้วว่าตัวออฟเองอ่ะพอเราออฟไปงานไอออฟไปงานวันน่ะวันนั้นน่ะพัดต่ออ่ะก็ยังถามออฟเรื่องความรักถามว่าความรักเป็นไงก็ยังตอบว่าดีความรักดีโอเคแต่ว่าพอกลับมาบ้านผมเห็นเขาออฟเห็นคอมเมนต์ที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอย่าเลิกกันเลยกลุ่มลูกหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเขาตัดใจแล้วเข้าใจมั้ยคือตอนนั้นมันจะมีความคลุมเครืออยู่ว่าไม่คือเอาจริงแล้วว่าตัวเองอ่ะตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยจบกันแล้วเขาไม่ยอมตอบแล้วเขาก็ออกเลยบอกว่าเธอฉันต้องการคำตอบเธอจะเอายังไงเพราะว่าเรื่องนี้มันถ้าเธอว่าทำให้เธออึดอัดแล้วมันทำให้เราอึดอัดมันก็ทำให้ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ประกาศไปก็ยังไม่ติดต่อกันออฟส่งไลน์ไปหาเขาแต่ว่าหลังจากนั้นออฟก็ไม่ติดต่อเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอออฟว่าเขาต้องใช้เวลาในการคิดว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงเกิดจากอะไรแล้วเรื่องที่ฉันบอกเรื่องที่ออฟบอกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์นะคือบางทีถ้าเกิดว่าคนเราคนใดคนหนึ่งกลับและอีกคนนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องรอรับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าณวันนี้ก็ยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้เคลียร์ถ้าเราสำหรับเราเคลียร์แล้วหมายถึงว่าสำหรับออฟเคลียร์แล้วแต่ออฟว่าสำหรับเขาไม่รู้ว่าเขาเคลียร์ใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อยากจะพยายามรักษามิตรภาพที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเอาบอกเขาบอกว่าเธอครั้งหนึ่งอ่ะเราก็เป็นคนที่เข้าใจกันมากที่สุดแล้วก็เรื่องทุกอย่างที่ผ่านมามันมีแต่ความทรงจำที่ดีไม่ใช่หรอมันเพิ่งมาเกิดเรื่องเหล่านี้เองแล้วถ้าให้พูดตรงตรงนี้เธอส่งการมาขอโทษฉันกี่ครั้งแล้วในการที่แบบเธอคิดเยอะเธอคิดมากเธออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วตัวเองคือเอาแค่รู้สึกเสียใจที่เขาควรจะเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดอ่ะคือในวันที่เราแบบดาวมากๆเลยอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่าคนเราอ่ะเหมือนคนปกติพี่ก็พี่นักข่าวน้องนักข่าวอะไรเงี้ยเวลาเห็นน้องอะไรก็เอาหัวล้อสนุกสนานใช่ไหมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รู้สึกเจ็บที่แผลข้างในของเราไหมมันเกี่ยวได้ไหมตอนว่าเราเด็กกว่าเราอ๋อไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเท่าที่รู้จักกันมา2ปีกว่าเนี่ยเขามีความคิดที่โตนะแต่หมายถึงว่าก็คือด้วยวัยของเขาด้วยแหละครับที่ในบางครั้งพอมาพบกับเราที่โตกว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความคิดที่โตขึ้นแต่ก็จะเป็นธรรมดาที่มันก็จะมีบางมุมที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะเป็นเด็กอะไรแบบคือออฟเองก็ออฟก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดีนะคือออฟเข้าใจว่าออฟเป็นคนที่เหมือนคนที่เขาถ้าเคยว่าเขาไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกเสียใจแค่ไหนข้างในอ่ะมันก็จะไม่เก็ทหรอกพอเขาไม่สมหวังมันมีผลต่อความรักต่อไปไม่เข็ดของเราไม่เข็ดเอาจริงๆแล้วคือเอาว่าในมุมออฟนะเอาว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องที่สวยงามเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคืออย่างง่ายๆเลยครับทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะ
มีพื้นที่ให้แต่ละคนได้หายใจด้วยอ่ะคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่งั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะอยู่กันแค่สังคมโลกนี้มันไม่มีแค่เราสองคนไงมันมีคนอื่นๆด้วยเราก็ต้องมีสังคมของเรามีเพื่อนเขาก็ต้องมีสังคมของเขาที่เป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยซึ่งออฟเองก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เขาไปอยู่กับเพื่อนแล้วมันจะเป็นปัญหาสำหรับเราอยากให้แต่ละคนมีโลกส่วนตัวของตัวเองมันไม่ใช่ว่าโลกส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมส่วนตัวเป็นมุมที่เราจะรักษาแผลของตัวเองบางทีแม้แต่กับพ่อกับแม่เราเรื่องบางเรื่องเรายังไม่สามารถปรึกษาเขาได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเห็นยังไงรู้ป่ะทุกคนมันต้องมีแล้วยิ่งออฟเองออฟอยู่กับออฟโตมาด้วยการตัดสินใจอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองอ่ะก็จะมีความเชื่อในสิ่งที่เราตัดสินใจอยู่แล้วพอประมาณอะไรเงี้ยคนรอบข้างให้กำลังใจคุณรอบข้างก็คือจริงๆแล้วทุกคนที่เขารู้จักออฟนะที่รู้จักจริงๆเนี่ยเขาก็จะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทุกๆครั้งที่ออฟมีความรักหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าเราทุ่มเทแล้วก็เต็มที่ขนาดไหนแล้วก็เรื่องของการแบบมีนอกคือเอาเป็นคนแรกนะต่อไม่ล่าเออเพราะฉะนั้นให้เรื่องใจเดียวเออเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แบบเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่แบบเราจะเผื่อใจไปรักคนอื่นแล้วอ่ะหนักแค่ไหนครับพี่ออฟเพราะว่าเราเจอเรื่องแม่แล้วมาเจอเรื่องนี้อีกถ้าสำหรับออฟว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากเลยสำหรับชีวิตเพราะว่าเราเสียใจมากๆกับเรื่องของแม่แล้วทุกวันนี้เอาจริงๆนะทุกวันนี้พอยิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้แบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้แม่อยู่จังเลยอ่ะถ้าแม่อยู่มันคงไม่เกิดอะไรแบบนี้ในสำหรับเราเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มันก็คงไม่ได้แบบหาความสุขให้ตัวเองจนคนอื่นเขาคิดว่าเราเห็นแก่ตัวมันกระทบกับงานเราไหมครับไม่กระทบเลยสำหรับออฟไม่กระทบเลยนะเพราะว่าออฟมองว่าคือมันเป็นพาร์ทนึงในชีวิตอ่ะที่แบบเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าเกิดว่าแบบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งมันก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันไม่สามารถอยู่ได้ไปตลอดก็คิดซะว่ามันเป็นหนึ่งในพาร์ทของชีวิตเราที่เข้ามาเป็นบทเรียนให้เราแล้วก็ออกแวกคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันจะทำให้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ออกเข้มแข็งขึ้นแล้ววันหนึ่งจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือสถานะอื่นกันได้ก็ไม่รู้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเอาเป็นเพื่อนได้นะกับแฟนเก่าทุกๆคนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราขนาดนั้นเลยเนี่ยแต่พอหนึ่งครั้งเขาทบทวนตัวเองเขากลับมาขอคืนดีแล้วขอโอกาสใหม่พอแล้วไม่ถือว่าสำหรับออฟณตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ออฟพอแล้วเพราะว่าคือกลับมาออฟเคยถามเขาว่าเท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับเขาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าความสำคัญที่เธออยากจะได้อะเวลาที่เธออยากจะได้จากฉันเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอเอออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเคยพอแต่ตอนนี้มันไม่พอเขาก็เลยอ๋อโอเคได้แล้วตอนนี้เขาปิดกั้นเราทุกช่องทางเหรอคือเขาปิดก่อนไม่คือเอาว่าส่งไปหาเขาก่อนแล้วเขาไม่อ่านไม่ตอบเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าไม่อ่านไม่ตอบเขาไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมันเคลียร์กันแล้วอะไรเงี้ยเออสำหรับออฟเองเราก็รู้สึกว่าออฟเคลียร์แล้วนะในมุมของออฟอะไรเงี้ยคือเราบล็อกเขาเหรอคะตอนแรกเนี่ยบล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ปลดบล็อกใจอ่อนแหละเออก็นิดนึงบล็อกแล้วปลดล็อกแล้วก็บล็อกใหม่ดีกว่าเพราะว่าเขาก็บล็อกเราแล้วแล้วที่เราไปคอมเมนต์ล่าสุดอะที่เหมือนเขาโพสเราก็ไปคอมเมนต์เหมือนแบบเพราะว่าสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เราเสียใจคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เธอโพสว่าคนความรักทุกความรักเวลามีอยากคาดหวังไว้ว่าอยากจะให้มันอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ว่าเมื่อคนนึงหยุดพยายามอ่ะความรักมันไปต่อไม่ได้ก็มันจะหมายถึงอะไรอ่ะถูกไหมเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเออขอบคุณที่พยายามเขาอยากให้เขาเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่พยายามฉันพยายามอย่างเต็มที่มากๆ